เงินเดือนเด็กมี2อย่างคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600และเงินสงเคราะห์บุตร800บาทสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมงกี้ซอนชาแนลครับวันนี้ครับผมมีประเด็นอีกประเด็นนึงครับที่มีคำถามมาเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตามเพจต่างๆและผมได้รวบรวมคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับเงินของเด็กทั้ง2ก้อนนี้นะครับมาชี้แจงให้กับทางพ่อแม่ผู้ปกครองครับหรือผู้อุปการะเด็กให้ได้รับทราบครับและที่สำคัญครับจะได้รับเงินตรงนี้อย่างไรวันนี้เราจะมาชี้ชัดและชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเงินเดือนเด็กนะครับมี2อย่างก็คือนะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับ600บาทและ2ครับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทครับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนนะครับจะได้รับเงินทั้ง2ทางนะครับก็คือ2ก้อนนี้ก็คือ600กับ800นะครับในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสิ่งที่ได้รับจากการช่วยเหลือครับก็คือเงิน600บาทต่อเดือนนะครับโดยต้องเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนบุตรนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่มีบุตรมากบุตรน้อยไม่จำกัดนะครับลงได้หมดเลยนะครับใครลงทะเบียนได้บ้างนะครับ1ก็คือครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับที่เป็นผู้ประกันตนก็ลงทะเบียนได้ครับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้ที่เลี้ยงเด็กจริงก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับเงื่อนไขในการสมัครครับผู้ปกครองต้องมีสัญชาติไทยนะครับอาศัยอยู่ด้วยกับเด็กนะครับและเป็นบุคคลที่รับเด็กมาไว้เป็นผู้อุปการะนะครับในส่วนของเด็กครับก็คือเป็นเด็กแรกเกิดครับถือสัญชาติไทยนะครับอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีต่อคนนะครับเด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนครับหมายเหตุนิดนึงครับอันนี้ครับมารดาที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะครับใครที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับยังไม่ต้องไปยื่นนะครับคำขอเรื่องนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมารดาที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ต้องไปยื่นคำร้องนะครับสถานที่ที่จะลงทะเบียนได้ครับก็คือนะครับบิดามารดาหรือผู้ปกครองครับจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่ตัวเด็กอาศัยอยู่จริงนะครับฟังอีกครั้งครับจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่จริงครับไม่ต้องยึดตามทะเบียนบ้านและพื้นที่ที่เด็กเกิดนะครับที่ไหนที่เด็กอยู่ไปลงทะเบียนที่นั่นนะครับกรุงเทพมหานครครับสำนักงานเขตไปได้เลยครับเมืองพัทยาครับก็ไปที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาได้เลยนะครับส่วนภูมิภาคครับไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลของท่านได้เลยนะครับเอกสารมีอะไรบ้างนะครับ1ครับแบบคำร้องขอลงทะเบียนครับดร .01 นะครับขอรับที่อบต.หรือเทศบาลหรือดาวน์โหลดได้ที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะครับ2ครับแบบรับรองสถานะครัวเรือนครับหรือดร .02 นะครับขอรับได้ที่อบต.หรือเทศบาลนะครับและดาวน์โหลดได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับ3ครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองครับ 4. ศูนย์ปฏิบัติของเด็กครับ 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองครับหากเป็นธนาคารออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นั่นเองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับมีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินนะครับธนาคารธกส.นะครับ3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมที่6ครับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับเฉพาะหน้าที่1นะครับที่มีชื่อของคนตั้งครรภ์นะครับเฉพาะหน้าที่1เท่านั้นนะครับ7ครับกรณีที่
ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทจะต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนด้วยนะครับในกรณีที่เป็นข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทต้องมีใบรับรองเงินเดือนนะครับหรือหนังสือรับรองรายได้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมข้อที่8ครับสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการครับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสดงสถานะตรงนี้ด้วยนะครับตำแหน่งอะไรต่างๆนานานะครับหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่าตนเป็นผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2นะครับในส่วนของเงินตัวที่2ครับก็คือเงินสงเคราะห์บุตรครับจะได้รับเดือนละ800บาทจนถึงอายุ6ปีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกองทุนประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมครับเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมจะได้รับตามเงื่อนไขนะครับของการเป็นผู้ประกันตนนั่นเองนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือเงิน800ครับต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีครับสามารถเบิกได้ไม่เกิน3คนนะครับอันนี้ในส่วนของเงิน800นะเบิกได้ไม่เกิน3คนครับยกเว้นนะฮะยกเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับหรือถึงแก่ความตายครับในขณะที่บุตรเนี่ยอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ครับจะได้สิทธิ์นี้นะครับได้รับประโยชน์นี้ทดแทนจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์ครับเงื่อนไขของผู้สมัครนะครับก็คือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับ2ครับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนครับภายในระยะเวลา36งวดหรือ36เดือนนะครับโดยที่บุตรจะต้องอยู่ในความดูแลของบิดามารดานะครับและข้อที่3ครับต้องเป็นบุตรที่ชอบธรรมด้วยกฎหมายอันนี้ชัดเจนนะครับผมวิธีการลงทะเบียนครับผู้ประกันตนต้องกรอกแบบฟอร์มสปส. 2-01ครับพร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือนะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดของท่านนะครับหรือสาขาที่ใกล้บ้านท่านง่ายๆเลยนะครับหรือถ้าในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตัวเองได้ก็สามารถที่จะยื่นขอรับทางไปรษณีย์ได้โดยมีหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับต้องตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมัติอีกรอบนึงนะครับแล้วก็พอถึงสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งผลในการพิจารณาไปถึงบ้านท่านอีกรอบนึงนะครับพิจารณาสั่งจ่ายนะครับจ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเงินฝากนะครับประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับสิทธิ์ทดแทนนะครับผมทั้งนี้ครับผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ใกล้บ้านท่านกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับทั้ง12แห่งจังหวัดสาขาต่างๆใกล้บ้านท่านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับหรือโทรสอบถามได้ที่1506นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับสรุปง่ายๆครับเงินตรงนี้นะครับก็จะมี2รูปแบบหรือ2อย่างนั่นเองก็คือเงินอุดหนุนบุตรก็คือ600นะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรก็คือ800นะครับเงินอุดหนุนก็ได้จากกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์600ประกันสังคมได้อีก800บาทสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านหรือว่าผู้ปกครองที่นำบุตรมาอุปการะนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ